ุดดานนี่เธอบ้าไปแล้วเหรอเธอดูหนังมากไปหรือเปล่าเนี่ยนี่ฟังนะเธอเมาแล้วมาเถอะไม่ช่างเธอเอเจกุดดานเมาก็จริงแต่มันชัดเจนว่ากุดดานน่ะรักนายมากนะห่วงนายตั้งขนาดนี้แล้วก็มันเป็นปกติที่จะทำตัวเป็นเด็กตอนที่เราเมาใช่ไหมฉันว่าเธอควรไปพักผ่อนกุดดานไม่เป็นไรนะทุกคนผิดพลาดได้อ๋อฉันพลาดอย่างนั้นเหรอถ้าเป็นพ่อดีไปฉันไม่ยอมหรอกนะกุดดานกุดดานหยุดได้แล้วขอโทษทีนะวิครามเธอเมานะต้องขอโทษจริงๆนะมานี่กุดดานไปได้แล้วปล่อยฉันเดี๋ยวนี้เลยคิดว่าฉันเป็นเด็กหรือยังไงไม่เข้าใจหรือยังไงนะฮะฉันรู้ดียังไม่เคยเจอฤทธิ์ของฉันสิทธาฉันน่ะไม่ยอมหรอกนะกุดดานมานี่ขอโทษทีนะวิครามกุดดานจะหายเมาตอนเช้าแต่เราจะสบายใจได้ก็ต่อเมื่อได้ลงโทษอักชัดจินดาวเท่านั้นอีกไม่นานหรอกนะแกจะต้องโดนลงโทษถ้าอย่างนั้นแสดงว่าฉันคิดถูกสินะมีอะไรแปลกๆกุดดานก็เลยหาว่าคุณน่ะเป็นคนที่วางยาเอเจเข้าให้น่ะแต่เอเจกลับคิดว่ากุดดานพูดมั่วซั่วเพราะว่าเมาอยู่แต่ฉันไม่คิดแบบนั้นบอกความจริงมาดีกว่านะวิครามว่าคุณทำอะไรเธอน่ะคิดเองเออเองทั้งนั้นทั้งครอบครัวก็รู้ว่ากุดดานยังเด็กแล้วไหนยังจะเมาอีกไหนบอกมาใครกันที่เมาแล้วยังพูดรู้เรื่องน่ะจริงไหมคุณทำอะไรจากเบื้องลึกของใจกันทั้งนั้นแหละฉันคิดว่าฉันน่ะไม่ขัดใจกับกุดดานเขาแล้วล่ะนะฟังนะถ้าเรื่องนี้มันกระทบครอบครัวของฉันหรือว่าเอเจฉันต้องรู้เอาไว้นะวิครามไม่อยากบอกฉันก็ไม่เป็นอะไรเพราะว่าฉันคนนี้จะหาความจริงเอาเองฉันจะหาความจริงให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นฉันว่าเธอคิดมากไปแล้วมันก็แค่จินตนาการทำไมต้องมองฉันเป็นเหมือนคนนอกล่ะเราไม่ได้เป็นญาติหรือไงธุรคาเอเจเนี่ยเป็นพ่อสามีของเธอและเขาก็เป็นน้องเขยของฉันด้วยฉันรักเขาอยู่แล้วนะไม่ต้องห่วงนะฝันดีล่ะวิครามไม่คิดจะบอกความจริงกับเราจริงๆด้วยแต่ว่าฉันกลับไม่เชื่อในคำพูดของวิครามเขาซะเลยเขากับกุดดานมีอะไรกันแน่นะอะไรกันกุดดานอะไรทำไมต้องหยาบคายกับวิครามด้วยล่ะนี่จะร้องไห้ทำไมเนี่ยบอกฉันมาเลยนะจะให้ฉันทำยังไงอย่างนั้นเหรอลุงอะลุงไม่เชื่อใจฉันเลยแม้แต่นิดเดียวลุงมันพวกโลกแคบสุดๆเลยพระเจ้าชีวิตฉันพังหมดแล้วพังราบคาบเลยไม่ยอมอ่ะฉันฝันเอาไว้ว่าสามีฉันจะต้องเข้าข้างฉันอยู่ตลอดเวลานะแต่เอางี้นะฉันน่ะผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความฝันมากมาย
ฝันจะทำนู่นทำนี่ทำนั่นเต็มไปหมดเลยนะนะว้าวแต่ว่าทั้งบ้านเนี่ยจะได้รับการตกแต่งเพื่อต้อนรับเจ้าสาวคนใหม่อย่างฉันกดดันกดดันฉันฝันได้นั่งก่อนนะนั่งลงนั่งลงนั่งลงนั่งก็ได้ฉันฝันว่าจะได้เข้าพิธีแต่งงานสวยๆฉันฝันว่าจะมีงานแต่งใหญ่ๆฉันฝันว่าคืนเข้าห้องหอสามีฉันจะยกผ้าคลุมหน้าให้กับฉันหวานหวานแต่ว่าลุงเคยดูหนังเรื่องนึงไหมที่มันมีเพลงร้องแบบนี้เดี๋ยวลองให้ฟังนะด้วยรักที่สร้างเราให้กันวันนี้จะมีสิ่งใดที่มากมายไปกว่านั้นแล้วเกิดอะไรขึ้นกับงานแต่งของฉันน่ะมันไม่มีอะไรเลยไม่มีทั้งความอ่อไม่มีทั้งพิธีอะไรเลยไม่มีการเต้นรำได้ซ้ำไปแล้วไหนเปิดเพลงดีๆก็ไม่ได้รู้ไม่เลยที่จะรับฟังฉันเลยสักนิดเดียวอ่ะนี่ฉันจะบอกอะไรให้ลุงฟังดีไหมบอกมาสิเกี่ยวกับฝันของฉันกูจะจบใจได้นี่ฉันจะฝันแบบนี้นะฝันว่าชายที่ฉันได้แต่งงานด้วยนะนี่ฉันน่ะจะควงแขนกอดแขนเขาเอาไว้แน่นแบบเนี้ยแล้วก็จะมองดวงดาวกับเขาแต่ไม่มีอะไรสักอย่างที่พูดมาเลยสักคำนี่คุณดานระวังนะนั่งก่อนนั่งก่อนนี่ฉันต้องไปนอนที่ระเบียงโน่นอ่ะแล้วมันหนาวสุดๆในโลกเลยฉันคิดว่าพระจันทร์จะเห็นใจฉันซะเองแต่ว่าฉันกลับไม่เห็นอะไรเลยบนฟากฟ้าโน่นน่ะลุงไม่แคร์ฉันด้วยซ้ำไม่จริงหรอกฉันรู้ว่าเธอไม่ได้รับความยุติธรรมเดี๋ยวนี้ฉันพูดอยู่ลุงอย่าพูดขัดคนอายุน้อยกว่ามันไม่ดีนี่ฉันจะบอกอะไรให้นอกจากพ่อฉันก็มีแต่ลุงที่เชื่อใจในตัวฉันลุงน่ะเป็นเหมือนพ่อฉันอีกคนเลยนะตอนที่ฉันทำผิดเนี่ยพ่อเนี่ยไม่ว่าฉันจะกระทำเลยเขาจะยืนอยู่ตรงหน้าฉันเหมือนกับลุงแล้วก็อธิบายในความผิดให้ฉันได้แก้ไขฉันน่ะอยากจะชนะแล้วก็มีชัยชนะมาตั้งแต่เด็กแล้วลุงไม่ควรที่เปลี่ยนชัยชนะของฉันให้มันกลายเป็นจริงได้นะนี่ลุงน่ะทำให้ฉันน่ะรู้ตัวเสมอเลยว่าฉันเป็นแม่สามีของบ้านหลังนี้ลุงน่ะฟังฉันให้ดีมีแต่ลุงนะที่คอยยืนอยู่ข้างฉันเสมอเลยไม่ว่าใครเขาจะว่ายังไงก็ตามลุงก็จะอยู่เคียงข้างฉันเดี๋ยวก่อนนะ
ขวดนี่จะไปไหนนะก็ไปที่นอนตรงโน้นไงก็ลุงไม่ให้ฉันนอนในห้องนี่ใช่หรือเปล่าล่ะใช่ปะไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นอยากนอนบนเตียงฉันก็ได้นะก็แล้วแต่เธอก็แล้วกันนี่บอกฉันหน่อยสิลุงทำแบบนี้เพื่ออะไรอ่ะฉันไม่เห็นแต่อยากนอนห้องนี้ก็แล้วแตทำบาปขนาดนั้นแต่มันยังไม่ยอมตายเพราะยาพิษฉันไม่มีทางให้อภัยมันง่ายๆหรอกมันฆ่าน้องของฉันมันจะต้องชดใช้แน่ว่าพระเจ้าฉันดื่มอะไรเข้าไปเนี่ยฉันยังมึนหัวอยู่เลยอ่ะฉันฝันร้ายอีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยฉันมาทำอะไรในห้องของลุงเขาเนี่ยนี่ฉันอยู่บนเตียงเขาเหรอเฮ้ยแล้วเขาก็ไปนอนบนโซฟาแทนเนี่ยนะลองไปปลุกเขามาถามดีกว่าเนี่ยลุงคะมาทำอะไรที่นี่เนี่ยฮะนี่ถ้าลุงตื่นเนี่ยนะฉันคงจะบอกลุงไปแล้วว่าลุงเนี่ยน่ารักมากแค่ไหนดุ๊กดิ๊กลุงคะลุงฉันหิวน้ำไปเอาน้ำมาให้ดื่มหน่อยฉันอยากดื่มน้ำอ่ะ
ว้าวตอนลุงปกติลุงไม่เคยฟังฉันเลยแม้แต่คำเดียวแต่ตอนนี้หลับปุ๋ยใช่แต่ยอมทำตามที่ฉันต้องการทุกอย่างเลยเนี่ยนะฉันจะไปเอาน้ำที่ห้องครัวก่อนแล้วกันนี่ยังไม่หายเมาอีกงั้นเหรอฮะมาส่งมือมาโอ้ยจะนะโอ้ยโอ้ยนี่ธุระค่ะฉันดื่มเหล้าลงไปฉันรู้ว่าเธอน่ะอยากดื่มด้วยใช่หรือเปล่าล่ะอย่าดื่มเลยนะเด็กดีสะใภ้เนี่ยจะต้องเรียนรู้ความผิดจากแม่สามีถ้าหากว่าฉันดื่มเหล้าเข้าไปมันก็แสดงว่าพวกเธอห้ามทำตามเป็นอันขาดใช่หรือเปล่าล่ะฮะธุรคาฉันน่ะเผลอดื่มแบบไม่รู้ตัวฉันคิดว่ามันเป็นน้ำอัดลมและคนที่อยู่เบื้องหลังก็คือวิกครามยังไงล่ะฉันไม่เชื่อสิ่งที่วิกครามเขาพูดนะกุดดานเองก็เมามากกุดดานอาจจะพูดอะไรออกมาก็ได้กุดดานกับวิกครามเนี่ยต้องมีอะไรแน่นอนเลยฉันมั่นใจแบบนั้นมันต้องมีอะไรอยู่เบื้องหลังนี่กุดดานนั่งนี่ก่อนนะค่อยๆนะกุดดานดื่มน้ำก่อนดื่มน้ำสักหน่อยมาโอ้ยรู้ใจจริงๆเลยรู้ได้ยังไงว่าฉันอยากดื่มน้ำสดชื่น นี่กุดดานเธอกับวิกรามฉันสงสัยน่ะว่าเธอกับวิกรามน่ะพูดเรื่องอะไรกันเหรอมีอะไรหรือเปล่าน่ะเธอคิดว่าวิกรามเป็นครอบครัวของเราเหมือนกันใช่หรือเปล่าล่ะฮะเธอคิดว่าเขาเป็นคนดีหรือเปล่าแล้วเธอคิดว่าเขาเป็นเพื่อนรักของลุงเขาหรือเปล่าน่ะใช่นั่นแหละปัญหาฟังนะกุดดานถ้าเธอพยายามจะสนับสนุนในตัวเอเจฉันน่ะเข้าข้างเธออยู่เสมอนะถ้าหากว่าเธอมีอะไรที่อยากจะบอกพวกฉันเนี่ยก็บอกได้เลยว่ามาสิว่ามีอะไรนะฮะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าบอกมาสิกุดดานมาทำอะไรที่นี่ตอนนี้ฉันจะไปนอนแล้วล่ะค่ะแต่ว่าเห็นกุดดานลงมาพอดีนะคะก็เลยฉันอยู่นี่แล้วหรือฉันดูแลกุดดานเองเธอไปนอนซะเถอะฝันดีค่ะใครบอกให้เธอลงมาในสภาพแบบนี้ฉันกลัวที่จะอยู่กับลุงในห้องนั้นตามลำพังฉันไม่อยากอยู่ตอนไม่ให้นอนในห้องก็โวยวายพอให้นอนในห้องก็ยังโวยวายอีกต้องการอะไรกันแน่บอกมากุดดานกุดดาน